สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองนักท่องเที่ยวโดดหนีวินจักรยานยนต์แสบพาเข้าซอยเปรียวขู่เก็บค่าโดยสาร500ตำรวจท่องเที่ยวรุดช่วยเมื่อวันที่9ธันวาคมพลตำรวจเอกพงษ์พิเชษฐ์นินจันทร์ผกก.3บก.ท.1สั่งการให้สายตรวจชุด2ให้เน้นการบริการและการให้การช่วยเหลือกับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยได้รับการประสานจากสทท.1กก.1บก.ท.1ให้อำนวยความสะดวก2นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจากกรณีที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์ไทยรับจากงานคอนเสิร์ตเจโจจัดแสดงที่ราชมังคลาเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาโดยตกลงราคาที่250บาทเพื่อไปส่งยังโรงแรมแห่งหนึ่งแต่กลับเลี้ยวเข้าซอยเปรียวและเรียกเก็บเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงิน500บาทจึงได้กระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์จากนั้นจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากรปภ.โรงพยาบาลใกล้เคียงและแจ้งสทท.1กก.1บก.ท.1เพื่อขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบวินมอเตอร์ไซค์ในขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามหาผู้กระทำความผิดแต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีเที่ยวบินขากลับในวันที่9ธันวาคมโดยสายการบินเวียดเจ็ตเที่ยวบิน VJ806 สุวรรณภูมิโฮจิมินห์จึงได้ประสานมายังกก.3บก.ท.1เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งนี้เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด2จึงได้อำนวยความสะดวกนำนักท่องเที่ยวเช็คอินในชั้นธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราในช่องทาง Fast Track เป็นที่เรียบร้อยนักท่องเที่ยวรู้สึกยินดีและประทับใจในการช่วยเหลือของตำรวจท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจึงแสดงความขอบคุณส่วนวินมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ